ไม่กล้าเข้าบ้านแล้วมันเป็นใช่ครับคือเอาตรงๆเขาถือว่าเขาสำเร็จเลยไหมสำเร็จเลยพี่ต่อหน้าผมเลยพี่ละเล่นทำละเล่นได้ไหมลูกครับได้ครับเข้ามาเอาอะไรก็ได้ครับผมไม่กล้าเข้าบ้านแล้วมันเป็นบ้านใช่ครับเป็นกฎเดี๋ยวผมอันนี้นะครับพี่ครับผมเดี๋ยววันหลังจะใช้บริการได้ครับไม่มีปัญหาถ้าลูกค้ายินดีผมก็ยินดีครับผมไม่ซีเรียสนะอันนี้ลูกค้าเรียบร้อยผมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับลองดูกันก็ได้ครับผมขอบคุณครับน้องช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะเหตุการณ์เกิดเมื่อวันอังคารนะพี่วันที่13ช่วงหัวค่ำครับผมไปรับออเดอร์มาเป็นผัดไทยครับพี่ผัดไทยไปส่งที่หมู่บ้านอะไรผมจำไม่ได้แล้วครับแต่อยู่แถวพระราม5พอไปปุ๊บผมก็คิดว่าไปเป็นการส่งงานลูกค้าปกติครับพี่พอไปถึงแกบอกว่าเดินออกมาในสภาพที่เป็นกางเกงในตัวเดียวครับพี่แล้วก็รับออเดอร์ไก่รับอาหารไปก่อนแล้วก็แกจะชวนผมเข้าไปในบ้านผมบอกว่าไม่ได้ครับพี่ยังไงผมก็เข้าไม่ได้มันเป็นกฎของทางแอปอะครับพี่เป็นของทางไรเดอร์แกก็เข้าไปสักพักนึงเหมือนมีเสียงแกคางอะพี่แกคางแล้วก็เดินออกมาในสภาพเปลือยกายใส่ให้ผมดูพี่จนเสร็จแกถึงจะยื่นบัตรแต้มขาออกกับยื่นตังค์ให้ผมพี่แล้วก็มีติ๊บครับติ๊บเท่าไหร่อ่ะ100ครับพี่ทำไมเราถึงยืนทนรอถึงมันออกไม่ได้พี่1คือบัตรมันต้องมีบัตรออกถึงจะเอารถออกไปได้กับถึงออกไปที่อื่นได้พี่ว่าทางบ้านมันเป็นกฎด้วยแหละครับเค้ามีพฤติกรรมอากับกิริยายังไงอ่ะในช่วงที่เรารอก็ผมดูเหมือนหื่นมากเลยพี่น่ากลัวพี่แล้วก็ไม่คิดนะว่าจะมีแบบนี้พี่เขายิ่งเขามีการเรียกเราเข้าไปใกล้ๆหรือทำยังไงไหมคะมีเรียกเข้าไปใกล้ไหมเหมือนจะให้ชวนแต่ผมเข้าไปอย่างเดียวพี่ผมบอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้พอผมไม่เข้าไปพวกแกก็ค่อยๆเดินออกมาตามที่เลยคิดเลยพี่นานไหมคะกว่าเขาจะยอมเอาตังค์มาจ่าย35ทีพี่ผมต้องอยู่ตรงนั้นนะพี่คือเอาตรงๆเขาถือว่าเขาสำเร็จเลยไหมสำเร็จเลยพี่ต่อหน้าผมเลยพี่ตอนที่คิดเขาเดินมาเกือบจะสุดท้ายทุกพอแกก็เสร็จแกก็ให้ตังค์กับให้บัตรแต้มออกไม่มีเลอะหรอไม่ผมไม่รู้พี่แต่ผมฉีดแอลกอฮอล์ทุกอย่างพี่เอาตรงเราในฐานะผู้ชายเหมือนกันเห็นแล้วไม่สะอิดสะเอียนหรอสะอิดสะเอียนพี่แต่ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยพูดไปชดเขาไม่เลยว่าในคลิปเลยพี่บอกแล้วแต่พี่เลยพี่เอาที่พี่สบายใจเลยครับเขามีการกล่าวทิ้งท้ายยังไงไหมคะมีครับพี่บอกว่าเดี๋ยวมาใช้บริการใหม่นะครับถ้าลูกค้าคนนี้เรียกอีกจะไปไหมไม่ไปแน่นอนพี่ยังไงผมไม่ไปแต่เราทำงานมาเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะไม่เคยเลยครับพี่ไม่เคยยังไงก็ไม่เคยพี่เพิ่งเจอเคสแรกครับพี่แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีลูกค้าประเภทแบบนี้ด้วยครับพี่เราเอาไปลงในกลุ่มของไรเดอร์ด้วยกันใช่ครับพี่มีใครถูกชายคนนี้กระทำลักษณะเหมือนกันไหมคะในชายคนนี้ยังไม่มีพี่แต่มีในโซนกรุงเทพพี่ที่อยู่แฟชั่นไอแลนด์นะพี่โดนกันอยู่ 2-3 คนพี่เป็นลักษณะยังไงเป็นผู้ชายเหมือนกันครับพี่ทำสำเร็จความใคร่ให้ดูกันครับคือเขาก็จะทำให้ดูต่อหน้าอย่างเงี้ยใช่ครับพี่แล้วก็ได้ติ๊ปน่าจะใช่ครับพี่ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ